ดูเหมือนว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะสามารถจบได้ภายในวันที่10สิงหาคมนี้หรือไม่นะคะหลังจากที่วันนี้มีกำหนดการที่ชัดเจนออกมาแล้วค่ะว่าคุณทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อไหร่ค่ะโดยไปตามที่เขาเคยบอกเอาไว้ล่วงหน้านะคะว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะเป็นผู้ประกาศวันเดินทางกลับบ้านของเขาค่ะล่าสุดเธอได้โพสต์ข้อความระบุว่า26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมืองไม่เท่านั้นนะคะมีรายงานว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะครอบครัวเพื่อไทย3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและยะโสธรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดลุงโทนี่74ปีด้วยโดยมีประชาชนในพื้นที่อดีตส.ส.และส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยคุณทักษิณเนี่ยบางช่วงบางตอนนะคะได้วิดีโอคอลมาพูดคุยกับผู้ร่วมงานค่ะเนื้อหาเนี่ยสรุปได้ว่าขอบคุณทุกคนที่จัดงานให้ขอให้ทุกคนโชคดีและเราจะได้พบกันอย่างใกล้ชิดเมื่อผมกลับประเทศไทยซึ่งคงอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับความจริงอยากกลับเร็วที่สุดแต่บังเอิญติดวันหยุดหลายวันขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าไม่ได้รับการติดต่อจากคุณทักษิณในการเดินทางกลับประเทศไทยค่ะส่วนตัวนั้นเห็นเพียงแต่ข่าวทางด้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลมองว่าการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะคงไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลและคงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลนะคะพร้อมกับปฏิเสธข่าวที่แกนนำพรรคก้าวไกลเดินทางไปพบกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงด้วยอย่างไรก็ตามนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีรายงานว่าการล้มการประชุม8พรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นก็สืบเนื่องมาจากพรรคก้าวไกลนะคะได้ยื่นเงื่อนไขใหม่โดยการลดเพดานไม่แก้ไขมาตรา112เพื่อเข้าร่วมรัฐบาลค่ะอย่างไรก็ตามค่ะข่าวการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณทำให้โมเมนตัมทางการเมืองนั้นย้ายกลับมาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะคะโดยเฉพาะมีการตีความกันว่าบ้านจันทร์สองล้านนั้นไฟเขียวแล้วหรือไม่เพราะหากไม่มั่นใจในความปลอดภัยและการเมืองไม่นิ่งก็คงไม่กล้าให้กลับอีกทั้งนะคะสูตรของรัฐบาลนั้นจบแล้วใช่หรือไม่ค่ะโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้